และวันนี้นะครับผมจะขอบคุณพระเจ้าที่ได้มากล่าวพระวจนะของพระเจ้านะครับในวันนี้ก็จะกล่าวพระวจนะของพระองค์ในพระธรรมมัทธิวบทที่9ข้อ1ถึง8นะครับถ้าพี่น้องพบแล้วอยากให้เปิดพระวจนะของพระเจ้าไปที่มัทธิวบทที่9ข้อ1ถึง8นะครับเป็นการเทศนาต่อเนื่องกันนะครับในพระธรรมมัทธิวนะครับและก็เราจะให้เกียรติพระวจนะพระเจ้าโดยการลุกขึ้นยืนในเวลานี้ด้วยกันนะครับอาจารย์พระวจนะพระเจ้าไปพร้อมกันนะครับมัทธิวบทที่9ข้อ1ถึง8ฝ่ายพระเยซูก็เสด็จลงเรือข้ามฟากไปยังเมืองของพระองค์ดูเถิดเขาหามคนง่อยคนหนึ่งซึ่งนอนอยู่บนที่นอนมาหาพระองค์เมื่อพระเยซูทรงเห็นความเชื่อของเขาทั้งหลายจึงตรัสกับคนง่อยว่าลูกเอ๋ยจงชื่นใจเถิดบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วเมื่อได้ยินตรัสดังนั้นพวกธรรมาจารย์บางคนคิดในใจว่าคนนี้พูดหมิ่นประมาทพระเจ้าฝ่ายพระเยซูทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสว่าเหตุไฉนท่านทั้งหลายคิดชั่วอยู่ในใจเล่าที่จะว่าเจ้าได้รับอภัยเรื่องบาปของเจ้าแล้วและจะว่าจงลุกขึ้นเดินไปเถิดนั้นข้างไหนจะง่ายกว่ากันแต่เพื่อท่านทั้งหลายจะได้รู้ว่าบุตรมนุษย์มีสิทธิอำนาจในโลกที่จะโปรดยกความผิดบาปได้พระองค์จึงตรัสสั่งคนง่อยว่าจงลุกขึ้นยกที่นอนกลับไปบ้านเถิดเขาจึงลุกขึ้นไปบ้านเมื่อประชาชนเห็นดังนั้นเขาก็ตนอกตกใจแล้วพากันสรรเสริญพระเจ้าผู้ได้ทรงประทานสิทธิอำนาจเช่นนั้นแก่มนุษย์ร่วมใจอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดวันนี้อย่าให้เป็นเพียงปัญญาของมนุษย์แต่ขอให้เป็นโดยฤทธิเดชของพระเจ้าถ้อยคำทุกถ้อยคำขอให้เป็นเหมือนคำที่พระเจ้าพูดกับเราเจาะจงส่วนตัวขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเคลื่อนไหวในใจของเราแต่ละคนในวันนี้ขอพระวจนะของพระเจ้าเกิดผลดีร้อยเท่าพันทวีในชีวิตของเราอย่าให้พระวจนะของพระองค์เป็นหมันไปในชีวิตของเราทั้งหลายและขอพระเจ้าทรงเจิมผู้เทศให้มีถ้อยคำที่มาจากพระเจ้าและขอฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเชิญพี่น้องนั่งได้ครับมีคำกล่าวที่ไม่ทราบที่มาได้กล่าวบอกว่าหลายคนอาจจะงงอาจารย์ไม่ทราบที่มาแล้วอาจารย์นำมาได้ยังไงเขาบอกว่าหากสิ่งที่เราต้องการที่สุดคือข้อมูลพระเจ้าจะส่งนักศึกษามาให้เราหากสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดคือเทคโนโลยีพระเจ้าจะส่งนักวิทยาศาสตร์มาให้เราและหากเราสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดคือเรื่องของเงินทองพระเจ้าจะส่งนักเศรษฐศาสตร์มาให้เราและถ้าหากเราต้องการความสนุกสนานพระองค์จะส่งนักเอนเตอร์เทนเนอร์มาให้กับเราและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือว่าวันนี้ถ้าหากเราต้องการได้รับการยกโทษอภัยบาปพระเจ้าก็ได้ส่งพระผู้ไถ่มาให้เราด้วยเช่นเดียวกันเอเมนไหมครับพี่น้องครับพระเจ้าสามารถทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างเพียงแค่เราเชื่อและวางใจในพระองค์พี่น้องเชื่ออย่างนั้นไหมครับพระองค์มีสิทธิอำนาจพระองค์มีฤทธิ์อำนาจที่จะทำอะไรก็ได้และแน่นอนไว้วางใจพระองค์ได้พระองค์จะทำแต่ในสิ่งที่ดีและพระองค์จะทำในสิ่งที่เป็นพระพรต่อเราทั้งหลายต่อลูกของพระองค์เมื่อเราดูในพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมมัทธิวอย่างต่อเนื่องในบริบทพระธรรมในตอนนี้และก่อนหน้านี้เราเห็นว่าในมัทธิวบทที่8ข้อ23ถึง27เราเห็นถึงสิทธิอำนาจของพระเยซูที่อยู่เหนือธรรมชาติพระองค์ห้ามลมได้พระองค์ห้ามพายุได้มัทธิวบทที่8ข้อ28ถึง34สิทธิอำนาจเหนือผีมารวิญญาณชั่วทำให้เราอาจารย์ธนนท์บอกว่าทำให้เราไม่ต้องเอาวัมพีฉีกออกไปแปะที่หน้าต่างทำให้เราเดินคนเดียวแล้วไม่ต้องกลัวเดินไปไหนมาไหนคนเดียวในที่มืดฝ่ายวิญญาณขึ้นทันทีเลยชรบ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 เดินไปเรื่อยเพราะเกิดความกลัวในจิตใจเอ๊ะผีจะมาหลอกเราหรือเปล่าคริสเตียนไม่กลัวผีเอเมนไหมครับเราดำเนินด้วยความเชื่อในความเชื่อไม่มีความกลัวในความเชื่อมีความมั่นใจในพระเจ้านั่นคือสิ่งที่เราเห็นและต่อเนื่องกันมาในตอนนี้มัทธิวบทที่9ข้อ1ถึง8เราเห็นถึงสิทธิอำนาจของพระเจ้าอีกเรื่องนึงก็คือว่าสิทธิอำนาจที่อยู่เหนือความบาปและความบาปนี้พระเจ้าสามารถยกโทษให้เราแบบสมบูรณ์แบบ 100% ไม่มีเหลือเลยถ้าเราเชื่อวางใจในพระเยซู
ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากและเป็นเรื่องที่เป็นวัตถุประสงค์หลักของพระเจ้าที่พระองค์เสด็จลงมาบนโลกนี้เพื่อจะปลดปล่อยความบาปของเราทั้งหลายพี่น้องครับเมื่อเราสังเกตเห็นเราเห็นวิธีการสื่อสารขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอย่างชาญฉลาดมากพระองค์ค่อยๆสื่อสารพระองค์ค่อยๆสื่อสารจากเบาไปหาหนักกระชับพื้นที่เข้าไปเรื่อยๆถ้าอยู่ดีๆพระเจ้ามาบอกว่าเราเป็นพระเจ้าสามารถยกโทษบาปได้พี่น้องว่าจะมีใครเชื่อไหมครับไม่มีพระองค์เริ่มต้นจากการทำยังไงครับประกาศข่าวประเสริฐบอกว่าแผ่นดินพระเจ้าเป็นยังไงเริ่มต้นทำแบบเบาๆก่อนรักษาโรคให้ดูรักษาโรคให้ดูเสร็จห้ามลมให้ดูซะอย่างนั้นคนก็เริ่มสงสัยบอกเอ๊ะคนนี้เป็นใครหนอเป็นหมอเทวดาหรือเปล่าอยู่ดีๆคนง่อยคนอะไรมาพระองค์รักษาหายหมดเลยเอ๊ะเริ่มคิดเริ่มฉงนเริ่มสงสัยแล้วเอ๊ะหรือว่าคำพยากรณ์ที่เขาบอกว่าจะมีพระเมสสิยามาใช่คนนี้หรือเปล่ามีทั้งคนที่เอะใจแบบนี้กับคนที่ยังไม่เชื่อพวกธรรมสีจะเอาธรรมจารย์รวมกับสะดุสีแล้วนะฮะดีนะครับไม่ทำลงสีนะครับเป็นอาชีพหนึ่งพวกธรรมจารย์พวกสะดุสีโอ้ยไม่เชื่อเลยจริงเหรอคนนี้เป็นบุตรช่างไม้พี่น้องครับพระเยซูเริ่มสื่อสารเริ่มเปิดเผยทีละเล็กทีละน้อยเริ่มเตรียมความคิดให้คนรู้ว่าเรานี่แหละเป็นบุตรพระเจ้าเรานี่แหละที่จะมาทำการยิ่งใหญ่ไม่ใช่แค่รักษาโรคนะไม่ใช่แค่ห้ามลมนะไม่ใช่แค่ขับผีนะแต่เราจะเอาความบาปออกไปจากชีวิตของเจ้าทั้งหลายนี่คือสิ่งที่พระเยซูกำลังอยากจะสื่อสารกับเราพี่น้องครับขนาดถึงเวลาที่เหมาะสมในเวลานี้พระเยซูเริ่มบอกแล้วเริ่มเผยไตออกมาแล้วเริ่มบอกแล้วว่าคนง่อยเหรอบาปของเจ้าได้ถูกยกโทษแล้วธรรมจารย์ไม่เชื่อขนาดถึงเวลาที่พระองค์คิดว่าน่าจะเหมาะสมเลยนะธรรมจารย์ก็ยังไม่เชื่อยังสงสัยในพระเจ้าอยู่แต่พี่น้องขอบคุณพระเจ้ามีประชาชนก็เริ่มสรรเสริญพระเจ้าประชาชนบันทึกในข้อที่8ในพระธรรมที่พี่น้องอ่านไปเมื่อสักครู่บอกว่าพวกประชาชนก็สรรเสริญพระเจ้าผู้ได้ทรงประทานสิทธิอำนาจแก่มนุษย์สรรเสริญพระเจ้ารู้แล้วว่าพระเจ้าทำแน่นอนพระองค์เสด็จมาแน่นอนแต่ยังไม่รู้ว่าพระเยซูนี่เป็นพระเจ้านะเพราะเนี่ยประทานให้กับมนุษย์นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นพี่น้องครับวันนี้ถ้าท่านเป็นผู้มีเกียรติที่มาเป็นครั้งแรกท่านอาจจะแสวงหาการช่วยเหลือทางด้านจิตวิญญาณอยากจะหลุดพ้นอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นท่านทำเต็มที่ท่านเหน็ดเหนื่อยอย่างมากไปหาพระนู้นพระนี้ไปหามากี่สถานที่แล้วก็ไม่รู้แต่ปัญหาความบาปของท่านภาระหนักของท่านก็ยังอยู่ในใจของท่านชีวิตท่านไม่มีความสุขเลยวันนี้ท่านมาถูกที่ถูกเวลาและถูกทางแล้วครับเพราะว่าพระเยซูบอกว่าใครที่มาหาเราจะได้รับการยกโทษบาปใครที่แบกภาระหนักจงมาหาเราเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยและเป็นสุขหายเหนื่อยทั้งเหนื่อยทั้งร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณในมัทธิวบทที่11ข้อ28ได้กล่าวไว้อย่างนั้นสำหรับพี่น้องที่เป็นคริสเตียนแล้วบางครั้งท่านดำเนินชีวิตรู้สึกว่าไม่สดใหม่ไม่สดใสกับพระเจ้าเหมือนมีอะไรมาทวงรั้งชีวิตของเราอยู่วันนี้ผมอยากท้าทายและหนุนใจท่านตัดสินใจวันนี้ทิ้งบาปนั้นเสียเพื่อเราจะรับใช้พระเจ้าด้วยกันอย่างเข้มแข็งต่อไปและเราจะเห็นว่าในครึ่งปีหลังนี้พระเจ้าจะทำการยิ่งใหญ่ในเน็กซัสของเราเอเมนไหมครับและในครอบครัวของเราที่ต่างจังหวัดด้วยพี่น้องครับเราคุยกันแล้วเราสนุกมากเราเตรียมยาวเราอยากจะเห็นสถานที่ใหม่หลายคนเริ่มเปิดบัญชีไว้แล้วบอกว่าอยากถวายเงินนี้ให้กับคริสตจักรเพื่อซื้อสถานที่พี่น้องตื่นเต้นไหมครับเราจะทำด้วยน้ำมือของเราเองโดยที่มีพระเจ้าเป็นผู้ช่วยเหลือเราไม่ใช่เด็กอีกต่อไปถึงแม้เราจะเป็นเด็กแต่พ่อเราใหญ่วันนี้ดูเงินถวายมีไม่เท่าไหร่เองโอ้สามล้านกว่าจะไปทำอะไรไอ้หนูยาโคบไม่เป็นไรพ่อเราใหญ่พ่อผมรวยเดี๋ยวถ้าไม่มีวันหนึ่งผมอธิษฐานขอพระเจ้าพระองค์จะอวยพรท่านเกินกว่าที่ท่านเข้าใจครับท่านเชื่ออย่างนั้นไหมครับพี่น้องครับมันเป็นเรื่องที่ตื่นเต้นมากที่เราได้ทำอะไรที่เพื่อพระเจ้าแล้วเราได้เห็นว่าพระเจ้าก็ทำผ่านตัวเราด้วยมันเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นอย่างแท้จริงวันนี้เราจะมาศึกษาพระวจนะของพระเจ้าและเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์มากกว่าการอวยพรมากกว่าการทำอะไรทั้งสิ้นคือการอภัยโทษบาปในหัวข้อคำเทศนาที่ว่าการอภัยบาปที่สมบูรณ์แบบพี่น้องพูดกับคนข้างนี้ครับสมบูรณ์แบบ 100% ไม่มีเหลือเลย
เอเมนไหมครับเหมือนพี่น้องนักเรียนนักศึกษาตอนกินก๋วยเตี๋ยวกินเกี้ยงไม่มีเหลือเลยน้ำก็ไม่เหลือแทบจะกินชามเข้าไปด้วยบางทีหิวมากเราเห็นด้วยกันในหลักการของพระเจ้าของพระจักรพระเจ้าพระเจ้าตอนนี้ประการที่หนึ่งครับการอภัยบาปจะสมบูรณ์แบบประการที่หนึ่งเราต้องรับโดยความเชื่อในพระเยซูเท่านั้นในที่อื่นไม่มีทางอื่นไม่มีแต่ในทางพระเยซูเท่านั้นข้อที่สองกล่าวบอกว่าดูเถิดเขาห้ามคนง่อยคนหนึ่งซึ่งนอนอยู่บนที่นอนมาหาพระองค์เมื่อพระเยซูทรงเห็นความเชื่อของเขาทั้งหลายจึงตรัสกับคนง่อยว่าลูกเอ๋ยจงเชื่อใจเถิดบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วความจอร์จมูลเลอร์ได้กล่าวบอกว่าความเชื่อไม่ได้เกิดขึ้นในขอบเขตของความเป็นไปได้แบบมนุษย์แต่ความเชื่อเริ่มต้นเมื่อความสามารถของมนุษย์หมดลงหลายคนพยายามหาทางออกในชีวิตอย่างมากมายทำเต็มที่ทำเต็มที่ความสามารถของตัวเองแต่สุดท้ายไม่รู้จะไปทางไหนหมดแล้วตรงนั้นแหละครับตรงนั้นแหละครับฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าจะเริ่มมาแล้วจริงๆฤทธิ์อำนาจของพระเจ้ามีมาตั้งแต่ตอนแรกแล้วครับแต่ท่านยังไม่ได้สนใจในการพึ่งพาพระเจ้าเต็มที่เท่านั้นเองก่อนหน้านั้นท่านสนใจเฉพาะความสามารถของตัวเองเราทำนี้ด้วยความสามารถของเราเราทำสิ่งนี้ด้วยความคิดของเราเราทำสิ่งนี้ด้วยเงินของเราจนลืมโฟกัสไปที่พระเจ้าแต่เมื่อมนุษย์หมดทางออกเขาจะเริ่มมองพระเจ้านั่นอาจจะเป็นกลไกที่หลายคนเป็นพี่น้องครับก่อนที่เราจะรับโดยความเชื่อท่านต้องตระหนักก่อนว่าเราเป็นคนบาปจริงๆเราไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองให้หลุดพ้นจากความบาปได้หลายคนในโลกนี้อาจจะบอกว่าผมเป็นคนบาปได้ไงผมก็เป็นคนดีคนหนึ่งของสังคมผมไม่เคยทำให้ใครเดือดร้อนผมอยู่ของผมดีๆแล้วผมจะบาปได้ยังไงผมไม่เคยเดินออกไปแล้วเตะขอทานสักหน่อยนึงผมไม่เคยขโมยของใครกินสวนมะม่วงอยู่หน้าบ้านผมก็ไม่ได้สอยมาทานเพราะไม่ใช่ของผมเอ๊ะแล้วผมจะเป็นคนบาปได้ยังไงผมก็เป็นคนดีคนหนึ่งของสังคมนะอยู่ที่ออฟฟิศผมก็ไม่ได้ไปขโมยของที่ออฟฟิศมาใช้หลายคนในโลกอาจจะคิดแบบนี้เอ๊ะเราก็เป็นคนดีนะแล้วเราเป็นคนบาปตรงไหนรับไม่ได้ฉันรับไม่ได้พี่น้องพอคิดไปคิดมาใช่แล้วลำบากตรงไหนพี่น้องครับผมอยากจะถามท่านเพียงแค่คำถามเดียวถ้าท่านตอบผมได้ท่านจะรู้ว่าท่านนั้นเป็นคนบาปต้องการให้พระเยซูช่วยเหลือหรือไม่คำถามมีอยู่ว่าถ้ามีดนตรีตึงตึงตึงก็จะดีนะครับคำถามมีอยู่ว่าเพราะท่านทำบาปท่านจึงเป็นคนบาปหรือท่านเป็นคนบาปอยู่แล้วท่านจริงทำบาปท่านตอบอย่างจริงใจไม่มีอคติท่านทำบาปเพราะท่านเป็นคนบาปหรือท่านเป็นคนบาปแล้วท่านจริงทำบาปถามในอีกแง่มุมหนึ่งท่านตัวร้อนเจ็บคอน้ำมูกไหลเพราะท่านเป็นไข้เป็นหวัดเพราะมีเชื้อโรคเพราะท่านเป็นอะไรบางอย่างหรือว่าท่านมีเชื้อหวัดอยู่ในตัวอยู่แล้วจึงเจ็บคอแสดงอาการมาเจ็บคอเป็นไข้ตัวร้อนหากท่านคิดตามด้วยความจริงใจไม่มีอคติท่านจะตอบได้ว่าท่านเป็นคนบาปหรือไม่มีอีกตัวอย่างนึงจากหนังสือศาสนาช่วยมนุษย์ได้จริงหรือเขายกตัวอย่างบอกว่าถ้าเราดูงูเห่าเมื่อมันออกมาจากไข่ใหม่ๆนั้นมันตัวเล็กๆความยาวประมาณสัก10กว่านิ้วเท่านั้นเองณเวลานั้นมันยังกัดคนไม่ตายเพราะว่าทำอันตรายคนไม่ได้เพราะว่าต่อมพิษในหัวมันยังไม่เริ่มทำงานเขี้ยวก็ยังไม่ออกแต่พอหลังจากมันโตขึ้นมันกัดคนตายไหมครับตายเช่นเดียวกับมนุษย์เราเช่นเดียวกันเมื่อออกมาจากครรภ์มารดาใหม่ๆด่าคนก็ไม่เป็นงอนก็ไม่เป็นโกหกก็ไม่เป็นทะเลาะก็ไม่เป็นแล้วไม่มีพ่อแม่คนไหนหรอกครับที่จะสอนลูกให้เป็นโจรถ้าเป็นพ่อแม่ที่ดีนะครับหรือสอนให้คนเราทำบาปแต่แปลกโตมาแล้วทำเป็นทุกอย่างโตมาแล้วทำเป็นทุกอย่างเลยโกหกก็เป็นเริ่มทะเลาะก็เป็นด่าทอก็เป็น
ต่อมบาปมันเริ่มทำงานแล้วพี่น้องสะกิดต่อมบาปตัวเองนะครับมีไหมครับอยู่ตรงไหนเอ๊ะมันอยู่ตรงไหนนะอยู่ข้างๆไตหรือเปล่าอยู่ข้างๆตับหรือเปล่าแล้วทำไมมันทำงานได้มันเป็นเพราะอะไรนี่ครับพี่น้องนั้นจริงไม่น่าแปลกใจเลยว่ามนุษย์ทำไปจึงทำบาปก็เพราะว่าเขามีบาปอยู่แล้วและเป็นคนบาปเหมือนงูพิษที่มีพิษเพราะเป็นงูพิษดังนั้นเองไม่ใช่มนุษย์ทำบาปแล้วจึงเป็นคนบาปแต่เพราะมนุษย์เป็นคนบาปแล้วจึงทำบาปเอเมนไหมครับเหมือนงูมีพิษไม่ใช่กัดคนตายแล้วจึงมีพิษแต่เพราะมันมีพิษอยู่แล้วมันจึงกัดคนตายงงไหมครับถ้างงผมจะพูดใหม่ตั้งแต่แรกท่านตอบด้วยความจริงใจอย่างไม่มีอคติสิครับเพราะอะไรถ้าท่านตระหนักว่าท่านต้องเป็นคนบาปแล้วใครล่ะจะช่วยเราได้โอ้มันเป็นเรื่องน่าเศร้าน่าหดหู่เหลือเกินเราเป็นคนบาปชีวิตเราต้องเป็นแบบนี้ต้องทนทุกข์ทรมานแบบนี้พี่น้องแต่พระเยซูบอกว่าเรามีข่าวดีมาบอกเหมือนสมัยก่อนใครทันนะครับคนรุ่นก่อนจะมีเครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อหนึ่งมาแต่ไกลแล้วเรารู้เลยยี่ห้ออะไรนิ่งน้องนิ่งน้องนั่งซิงเกิลมาแล้ว เด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่ทันเอ๊ะเรายกตัวอย่างทำให้เราแก่ไปหรือเปล่านี่จะมียี่ห้อหนึ่งมาแล้วบอกโอ้รู้มาแต่ไกลเลยเช่นเดียวกันครับเช่นเดียวกันวันนี้พระเยซูบอกมีข่าวดีมาบอกเราทั้งหลายท่านสามารถหลุดจากบาปได้ท่านสามารถหลุดจากความทุกข์ทรมานได้ท่านสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ท่านสามารถเติบโตขึ้นได้หายเหนื่อยได้เป็นสุขได้จิตวิญญาณท่านพักสงบได้พี่น้องดีใจไหมครับมนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปครับพระคัมภีร์ก็กล่าวไว้อย่างนั้นโรมบทที่3ข้อ23เดี๋ยวข่าวดีนั้นผมจะขยายให้ฟังว่าคืออะไรเพราะว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริพระเจ้าเอเสเคียลบทที่7ข้อ20ไม่มีผู้ชอบทำสักคนหนึ่งในโลกเลยไม่มีผู้ใดเลยที่ไม่เคยกระทำบาป1ยอห์นบทที่1ข้อ8ถ้าเราทั้งหลายจะว่าเราไม่มีบาปเราก็ลวงตนเองและสัจจะไม่ได้อยู่ในเราเลยและความบาปจะนำไปสู่ความตายด้วยอย่างสมบูรณ์แบบด้วยถ้าท่านไม่ได้รับการยกโทษบาปเพราะว่าในโรมบทที่6ข้อ23บอกว่าเพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายชีวิตท่านจะตายแน่นอนแต่วันนี้พี่น้องครับพระเจ้าไม่ให้เราตายครับผมเพราะอะไรครับพระองค์มาตายแทนเราแล้วเราจะตายทำไมเอเมนไหมครับอาดัมแรกนำความบาปเข้ามาสู่ในโลกอาดัมคนที่2ก็สามารถนำบาปออกจากสู่โลกได้ด้วยเช่นเดียวกันก็คือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าไม่ต้องกลัววันนี้ข่าวดีคือพระเจ้ามาตายแทนท่านแล้วพระองค์สร้างท่านมาพระองค์รักท่านครับเหมือนคุณแม่หลายคนในที่นี่มีลูกนะครับผมได้มีโอกาสได้คุยได้สื่อสารกับคุณแม่หลายท่านเช่นเดียวกันรักลูกมากต้องพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อลูกถึงแม้ลูกจะทำผิดก็ให้อภัยก็ยินดีให้อภัยเหมือนกันครับพระเจ้าก็รักเราเช่นนั้นครับ2เปโตรบทที่3ข้อ9แต่พระองค์ได้ทรงอดกลั้นพระทัยเพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายมาช้านานพระองค์ไม่ทรงประสงค์ที่จะให้ผู้หนึ่งผู้ใดพินาศเลยแต่ทรงปรารถนาที่จะให้คนทั้งปวงกลับใจเสียใหม่2โครินธ์บทที่5ข้อ21เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำให้พระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาปเพราะเห็นแก่เราเพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์พระเยซูสิ้นบนชนบนไม้เขนเพื่อรับโทษบาปแทนเราเราเป็นมนุษย์เราไม่สามารถช่วยตัวเราเองให้พ้นจากบาปได้เราต้องรับการช่วยเหลือจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเท่านั้นมีทางเดียวพระองค์กล้าพูดบอกว่าเราเป็นทางนั้นเป็นทางเดียวไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดานอกจากมาทางเรากล้าพูดมั่นใจ 100% ใครไม่เชื่อพิสูจน์มีทางเดียวที่ท่านจะรู้ครับพิสูจน์พระเจ้าตอบตัวเองให้ได้ก่อนวันนี้ว่าพระเจ้าเป็นจริงไหมถ้าพระเจ้าเป็นจริงความทุกข์ใจที่อยู่ในใจของท่านทั้งหลายโรคภัยไข้เจ็บที่ท่านมาอยากจะให้คริสเตียนอธิษฐานเผื่อเป็นเรื่องขี้ปะติ๋วเล็กๆจิ๊บๆของพระองค์เท่านั้นเองเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องใหญ่คือยกโทษบาปเอเมนไหมครับถ้าเรารู้ว่าเราเป็นคนบาปเราต้องรับการยกโทษบาปพระเยซูยกโทษบาปได้อย่างไรได้เพราะอะไรล่ะเพราะพระองค์ชนะความบาปไงพระองค์ตายแล้วพระองค์ฟื้นพระองค์ตายแล้วพระองค์ฟื้นขึ้นมาใหม่กำลังบอกว่าเหล็กในตัวสุดท้ายพระองค์ได้เอาชนะแล้ว
แม้แต่ความตายก็ไม่มีชัยเหนือพระองค์ได้เอเมนไหมครับพระเยซูฟื้นครับเป็นตัวเป็นมีคนเห็นมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์เยอะแยะเต็มไปหมดพระเจ้าฟื้นพี่น้องครับเมื่อเราดูพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้เราเห็นคนง่อยแสวงหาพระเยซูเชื่อว่าพระเยซูสามารถยกโทษบาปได้และเขาอยากจะรับการช่วยเหลือนั้นเราเห็นว่าคนง่อยนั้นเขาเชื่อแล้วเนี่ยเขาเชื่อในพระเยซูเห็นแล้วว่าทำการอัศจรรย์ได้ทำอะไรได้หลายสิ่งหลายอย่างเขาก็เลยพยายามแสดงความเชื่อของเขาออกไปโดยการไปหาพระเยซูสิ่งแรกที่เราเห็นว่าเราจะรับการยกโทษบาปได้นอกจากเราสำนึกว่าเราเป็นคนบาปประการแรกก็คือว่าเราต้องเชื่อว่าพระเยซูสามารถช่วยเราได้ความเชื่อว่าพระเยซูสามารถช่วยได้ของชายง่อยผู้นี้ได้แสดงออกให้เห็นด้วยการพยายามเอาชนะอุปสรรคปัญหาต่างๆเหตุการณ์นี้ตรงกับพระธรรมมาระโกบทที่2ข้อ1ถึง12ซึ่งขยายความเพิ่มเติมด้วยว่าบ้านที่พระเยซูประทับนั้นเต็มไปด้วยผู้คนเนืองแน่นเต็มไปหมดเลยเนื่องจากมีคนมากมายได้ยินเกียรติศัพท์ของพระเยซูและอยากจะมาหาพระองค์อยากจะมาดูพระองค์ซิว่าพระองค์เป็นอย่างไรเราเห็นความพยายามที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคเห็นความเชื่อของคนนี้ที่มีต่อพระเยซูมาระโกบทที่2ข้อ2ถึง4และคนเป็นอันมากมาชุมนุมกันจนไม่มีที่จะรับจะเข้าใกล้ประตูก็ไม่ได้ข้อ4บอกว่าเมื่อเขาเข้าไปถึงพระองค์ไม่ได้เพราะคนมากเขาจึงรื้อดาดฟ้าหลังคาตรงที่พระองค์ประทับอยู่นั้นและเมื่อรื้อเป็นช่องแล้วเขาก็หย่อนแค่ที่คนง่อยนอนอยู่ลงมาพี่น้องลองคิดดูแม้เป็นคนง่อยโผกเดินก็ไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองก็ไม่ได้ท้อแท้แต่ว่าเขายังยึดมั่นที่จะมาหาพระเยซูคริสต์เจ้าเอาชนะอุปสรรคต่างๆแม้บริเวณหน้าบ้านมีคนเยอะชายผู้นี้ก็ไม่เลิกลายังขอบอกช่วยหามฉันขึ้นไปอีกที่หนึ่งหน่อยแม้มาถึงประตูแล้วเข้าไม่ได้ก็ไม่ท้อถอยไม่ได้คิดในใจบอกว่าโอ้ได้พยายามเต็มที่แล้วพระเยซูเขาเข้าใจแค่นี้ก็พอแล้วหรอพระองค์จะทรมานคนง่ายไปถึงไหนคนง่ายไม่ได้คิดอย่างนั้นคนง่ายคิดว่าพระเยซูช่วยได้ต้องไปหาพี่น้องเคยเจออุปสรรคปัญหาไหมครับแล้วเราไม่มีทางออกเลยแล้วเรารู้ว่าจะมีคนหนึ่งช่วยเราได้คนนี้แหละเราจะยืมตังค์ได้โอ้ไม่รู้อะทางออกไม่รู้ต้องไปหาคนนี้แหละทำทุกวิถีทางเพื่อจะไปหาคนนั้นให้ได้เพื่อจะไปหาแหล่งแห่งการช่วยเหลือคนง่ายคนนี้อารมณ์ความรู้สึกแบบนั้นแต่ไม่ได้ไปยืมตังค์พระเยซูนะครับเป็นแบบนั้นพระเยซูช่วยได้เชื่อว่าพระองค์ช่วยได้จริงๆเห็นจากประสบการณ์โอ้พระองค์ทํามาเยอะแยะเต็มไปหมดคิดโดยสารตาแล้วมั่นใจเลยคนนี้แหละพระเยซูแน่นอนพี่น้องครับวันนี้พระเยซูนั้นพระองค์ทรงประทับอยู่ที่นี่แหละครับพระองค์ทรงดูแลเราอยู่เนี่ยครับถ้าท่านเชื่อว่าท่านเป็นคนบาปท่านอยากกลับใจจากบาปถ้าอยากรับการช่วยเหลือง่ายมากครับรับพระเยซูเข้าไปในใจแค่นี้เองอาจจะดูว่าเป็นเรื่องทำไมมันง่ายจังฟังดูแล้วง่ายแต่ท่านตัดสินใจยังไงล่ะขึ้นอยู่ที่ท่านครับวันนี้พระเจ้ามาถึงเราแล้วแผ่นดินสวรรค์มาถึงเราแล้วอยู่ที่ประตูใจเราแล้วพระองค์มาเคาะประตูแล้วก็เปิดใจของท่านออกสิครับวันนี้และท่านจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตของท่านแล้วท่านจะเห็นสันติสุขที่แท้จริงเกิดขึ้นในชีวิตของท่านนั่นคือสิ่งที่เราเห็นเชื่ออย่างไรเชื่อพระเยซูทำได้อันนี้สองเชื่ออย่างไรเชื่อแล้วต้องแสดงความเชื่อออกเป็นรูปธรรมความเชื่อของคนง่อยนี้เชื่อด้วยใจแล้วก็เขาก็ทำไงครับรับด้วยปากนั่นคือสิ่งที่เรากระทำกันถ้าเชื่อพระเยซูข้างในแล้วต้องรับด้วยปากต้องประกาศออกไปความเชื่อของคนง่ายแสดงออกอย่างชัดเจนจนพระคัมภีร์บรรยายในข้อ2ว่าเมื่อพระเยซูเห็นความเชื่อของเขาแสดงว่าชัดเจนพี่น้องวันนี้ถ้าท่านมารู้จักพระเจ้าเป็นครั้งแรกอย่ารับเชื่อพระเจ้าเพราะว่าเกรงใจเพื่อนเขาอุตส่าห์พามาเดี๋ยวจะเสียความสัมพันธ์บอกหน่อยก็ดีว่าเราเชื่อพระเจ้าแล้วพี่น้องครับอย่าทำอย่างนั้นเลยแต่ขอให้ท่านเชื่อเพราะว่าท่านมั่นใจจริงๆว่าพระเยซูสามารถยกโทษบาปได้ยกโทษบาปได้เอเมนไหมครับเชื่อเพราะว่าพระเจ้าจริงๆไม่ได้เชื่อเพราะคนที่พาเรามาไม่ได้เชื่อเพราะคนที่เชิญเรามาแก่นแท้คือพระเยซูคริสต์เจ้ามนุษย์เป็นเพียงอุปกรณ์หรือเป็นเพียงสื่อเป็นเพียงผู้ที่พาท่านมาหาสิ่งที่ดีก็คือพระเจ้าเท่านั้นเองหรือคริสเตียนหลายคนที่อยู่ที่นี่เราติดพระพรมากกว่าพระเจ้าหรือไม่เราติดการช่วยเหลือมากกว่าติดที่ใกล้ชิดสนิทพระเจ้าหรือไม่เราได้เชื่อมั่นในพระองค์จริงๆหรือไม่
ถ้าเราเชื่อในพระองค์ชีวิตเราจะห่างจากบาปไปเรื่อยๆ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 เอเมนไหมครับเหมือนเพลงหนึ่งที่เขาร้อง100 miles ห่างบ้านไปเรื่อยห่างบ้านไปเรื่อยห่างบ้านไปเรื่อยเช่นเดียวกันครับเราต้องเองครับ100 sinห่างจากบาปไปเรื่อย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 19แล้วหนอ29แล้วหนออย่าตามมานะอย่าตามมานะห่างจากบาปไปเรื่อยๆชีวิตดีขึ้นเรื่อยๆ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 เอเมนมั้ยครับบอกคนข้างหันไปดูหน้าเขาสิครับบอกว่าชีวิตท่านจะดีขึ้นเรื่อยๆหันไปอีกข้างนึงสิครับพระพีบอกว่ามารคอยตะคุบอยู่ข้างๆท่านมีมารไม่อยู่ข้างชีวิตของเราเนี่ยไม่มีเลยเพราะคนที่นี่รักพระเจ้าและเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าเอเมนมั้ยครับวันนี้ท่านมีบาปอะไรอยู่ในชีวิตทิ้งมันไปให้พระเจ้าช่วยท่านเอเมนไหมครับสรรเสริญพระเจ้าเช่นเดียวกันเมื่อเราเห็นเพื่อนของเราตกลงไปในความบาปอย่าไปดูถูกเขาเห็นลูกแก่เราตกลงไปในความบาปว่าแล้วพี่ก็บอกไปกี่ครั้งแล้วดาวิดก็เข้าแค่ก็สอนในกลุ่มสร้างสรรค์ชีวิตก็สอนเจอกันส่วนตัวโทรศัพท์ก็สอนมิหนำซ้ำตอกย้ำไปทางเฟซบุ๊กอีกยังทำผิดอีกชีวิตนี้จะเอาไงเนี่ยชีวิตนี้จะเอายังไงอดทนกับเขาเอเมนไหมครับอดทนกับเขาเพราะไม่งั้นท่านจะจุกโรมบทที่2ข้อ1เหตุฉะนั้นมนุษย์เอ๋ยไม่ว่าท่านจะเป็นใครเมื่อท่านกล่าวโทษผู้อื่นนั้นท่านไม่มีข้อแก้ตัวเลยเพราะเมื่อท่านกล่าวโทษผู้อื่นท่านก็ได้กล่าวโทษตัวเองด้วยเพราะว่าท่านที่กล่าวโทษเขาก็ยังประพฤติอยู่อย่างเดียวกับเขาโรมบทที่2ข้อ3กล่าวไปบอกว่ามนุษย์เอ๋ยท่านที่กล่าวโทษคนที่ประพฤติเช่นนั้นแต่ท่านยังประพฤติเช่นเดียวกับเขาท่านคิดหรือว่าท่านจะพ้นจากการพิพากษาลงโทษของพระเจ้าได้หนุนจิตชูใจกันและกันเอเมนไหมครับให้เดินกับพระเจ้าไม่ซ้ำเติมแต่อธิษฐานเผื่อให้เขาหลุดพ้นให้ได้เอเมนไหมครับรับรวมเชื่อรับโดยในพระเยซูแล้วเราจะมีชัยชนะเหนือทุกอย่างไม่มีบาปใดใหญ่จนเกินไปที่พระเยซูจะสามารถชำระไม่ได้เอเมนไหมครับขอให้เป็นอย่างนั้นวันนี้จงมาหาพระเจ้าด้วยความเชื่อรับการอภัยเดินตามพระสัญญาพระเจ้าไม่ว่าบาปนี้ของท่านจะรุนแรงแค่ไหนพระเจ้าช่วยได้ครับกลับมาหาพระเจ้ากลับมาหาพระองค์กลับบ้านมาหาพระเจ้าที่ที่ปลอดภัยที่สุดก็คืออยู่ในอ้อมอกพระเจ้าพระองค์รอท่านอยู่ครับทุกวันขอให้ท่านเข้าหาพระเจ้าสารภาพบาปกับพระองค์เสมอหรือไม่ต้องเข้าไปสารภาพบาปก็ได้ครับรู้สึกชีวิตมันรันทดเหลือเกินมีบาปทุกวันเข้าไปคุยกับพระองค์โอ้พระเจ้าวันนี้ดีใจจังเลยมีพระพรมาเล่าให้พระองค์ฟังด้วยจริงๆพระองค์ก็รู้อยู่แล้วแหละแต่พระองค์ก็จะสนใจเราเฮ้ยมีอะไรเหรอเราอยากจะฟังเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการฟังของพระองค์นั้นไม่ใช่เพราะว่าเอ้ยทำสนใจเราแต่พระองค์อยากจะเป็นยังไงครับอยู่ใกล้ชิดเราโอ้พระเจ้าวันนี้เนี่ยผมมีความสุขมากเลยผมได้ทำสิ่งนี้เพื่อเพื่อนที่ออฟฟิศของเราผมได้ทำสิ่งนี้เพื่อเพื่อนที่มหาวิทยาลัยของเราเข้าไปคุยกับพระองค์ก็ได้ครับอย่าเข้าไปหาพระองค์ตอนที่เฉพาะมีบาปเท่านั้นพี่น้องชีวิตดีๆตัวเป็นหล่อๆสวยๆแบบนี้แหละเข้าไปหาพระองค์ได้เอเมนไหมครับประตูห้องพระองค์เปิดอยู่เสมอครับอาจจะไม่เหมือนบอสบางคนที่อยู่ในออฟฟิศปิดประตูตลอดเลยเวลาเรียกเข้าไปยังกับเข้าไปห้องเย็นไม่เป็นแบบนั้นพระเจ้าไม่เป็นแบบนั้นพระองค์เปิดประตูไว้เสมอแต่พระองค์เหงามากเลยเมื่อไหร่ลูกของเราจะมานั่งคุยกับเราสักทีหนึ่งพระเจ้าเป็นพ่อที่รอคอยท่านอยู่เอเมนไหมครับเอเมนไหมครับนั่นคือประการที่หนึ่งประการที่สองสิ่งที่เราเห็นการอภัยบาปจะสมบูรณ์แบบอย่างแรกเรารับผ่านองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอย่างที่สองคือรับผ่านสิทธิอำนาจของพระเยซูอยู่ในข้อ3ถึงข้อ8พวกธรรมอาจารย์บางคนคิดในใจว่าคนนี้พูดมินประมาทพระเจ้าฝ่ายพระเยซูทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสว่าเหตุไฉนท่านทั้งหลายคิดชั่วอยู่ในใจเล่าที่จะว่าเจ้าได้รับการอภัยเรื่องบาปของเจ้าแล้วและจะว่าลุกขึ้นเดินไปเถิดนั้นข้างไหนจะง่ายกว่ากันแต่ท่านทั้งหลายจะรู้ได้ว่าบุตรมนุษย์มีสิทธิอำนาจในโลกที่จะปลดยกความผิดบาปได้อุตส่าห์บอกแล้วนะบุตรมนุษย์เราเนี่ยแหละบุตรมนุษย์แต่หลายคนก็ยังไม่เก็ตอยู่ดีพระองค์จึงตรัสสั่งคนง่ายว่าจงลุกขึ้นยกที่นอนกลับบ้านไปเถิด
ผมอยากมีประสบการณ์แบบนี้เหมือนกันนะคาดหวังกับพระเจ้าที่จะทำการอัศจรรย์เห็นคนนั่งรถเข็นมาบอกว่าลุกขึ้นเอารถเข็นไปขายแล้วเดินกลับบ้านเลยโอ้โหเราจะยำเกรงพระเจ้าขนาดไหนอย่างนี้เป็นต้นพี่น้องสิทธิอำนาจนี้มาจากพระเจ้ามนุษย์ทำได้ไหมครับไม่ได้พระเจ้าเท่านั้นที่ทำได้ท่านหลุดจากบาปเพราะสิทธิอำนาจของพระเยซูช่วยท่านไม่ใช่มนุษย์ที่ไอ้ฐานเผื่อท่านช่วยท่านแต่เพราะพระเจ้าทั้งหากเอเมนไหมครับพระเยซูเป็นพระเจ้าพระองค์จึงมีสิทธิอำนาจสูงสุดพระเยซูได้ทำการอัศจรรย์หลายอย่างในที่นี้3อย่างด้วยกันที่ยกตัวอย่างให้ดู1พระเยซูให้อภัยบาปคนง่อยอยู่ในข้อ2ขอไข่จึงตรัสกับคนง่อยว่าลูกเอ๋ยจงชื่นใจเถิดบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้ว2พระเยซูอย่างรู้ความคิดของธรรมจารย์อยู่ในข้อ3ถึง4ธรรมจารย์ไม่เชื่อสิทธิอำนาจของพระเยซูและกล่าวว่าคนนี้ผู้ดูหมิ่นพระเจ้าเพราะมีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่มีสิทธิอำนาจที่ยกโทษบาปได้มีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่รู้ความคิดของมนุษย์แล้วคนนี้มารู้ได้ยังไงธรรมจารย์งงครับและในข้อ4บอกว่าฝ่ายพระเยซูทราบความคิดของเขาจึงตรัสว่าเหตุไฉนท่านทั้งหลายคิดชั่วอยู่ในใจเล่าพระเจ้ารู้ความคิดของมนุษย์เพราะพระเจ้าสัพพัญญูรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแม้เราจะซ่อนบาปไว้ลึกที่สุดพระองค์ก็หาเจอครับอาเมนมั้ยครับการหาของเจอเนี่ยเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับสุภาพสตรีได้ดีมากหลายคนเพื่อนที่ออฟฟิศผมบอกว่าพยายามซ่อนของไว้ตั้งเยอะซ่อนเงินไว้ตั้งเยอะแล้วนะภรรยาหาเจอทุกทีเลยไม่รู้อะไรจะเก่งมาขนาดนั้นไม่รู้มีเซนส์อะไรบางอย่างไปที่โบสถ์มามันมีต่อมความบาปเอ๊ะคราวนี้เขามีต่อมการหาอะไรหรือเปล่าหรือจมูกเขาดีกว่าเราหรือเปล่าจริงในทางวิทยาศาสตร์สุภาพสตรีนะครับมีจุดดีหลายอย่างมากกว่าสุภาพบุรุษเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยยกเว้นตาผู้หญิงเนี่ยเวลามองจะมองได้มุมกว้างกว่าผู้ชายสังเกตไหมครับเวลาผู้ชายเห็นผู้หญิงสวยมักจะทำไงครับเพราะมุมแคบไหมต้องหันไปดูโอ้นี่เป็นเรื่องจริงนะวิทยาศาสตร์พิสูจน์มาแล้วสมองมี2ซีกเขาบอกว่าระหว่างสมองมันจะมีเส้นประสาทอยู่ผู้หญิงจะมีเยอะกว่าผู้ชายสมอง2ซีกก็คือทำงานต่างกันถูกไหมครับด้านหนึ่งความคิดสร้างสรรค์ด้านหนึ่งเกี่ยวเรื่องข้อมูล2ซีกนี้ผู้หญิงจะมีเส้น2เส้นอยู่ระหว่างสมอง2ซีกนี้เยอะส่งถ่ายทอดข้อมูลไปได้ดังนั้นเองผู้ชายไม่เคยทะเลาะชนะผู้หญิงหรอกครับเพราะว่าการดึงข้อมูลจากสมองไม่เท่ากันอันนี้เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงจริงไหมครับพี่สาโรจน์บอกว่าจริง แม่แล้วพี่ช้างว่าไงบ้างครับ อันนี้เป็นเรื่องจริงพี่น้องครับพระเจ้านั้นพระองค์ทรงสัพพัญญูรู้ทุกสิ่งทุกอย่างยิ่งกว่าภรรยาเราซะอีกครับยิ่งกว่าสุภาพสตรีซะอีกครับบาปที่ซ่อนอยู่พระองค์รู้ว่าซ่อนไว้ที่ไหนพระองค์มีสิทธิอำนาจรู้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้แม้กระทั่งว่าท่านกำลังอธิษฐานขออะไรพระองค์รู้แล้วพอเอ่ยปากปุ๊บพระองค์รู้แล้วเพียงแค่ท่านเดินเข้าไปกลางใจอธิษฐานกับแอม รู้แล้วว่าถ่ายอธิษฐานอะไรโอ้โหรู้ขนาดนั้นพระเจ้ายิ่งใหญ่ไม่ได้พูดให้ตลกนะครับแต่เป็นเรื่องจริงพระองค์ทราบความในใจของท่านว่าท่านต้องการอะไรและพระเจ้าจะประทานให้ตามความเหมาะสมของพระองค์เอเมนไหมครับพระองค์มีสิทธิอำนาจครับพระองค์ยิ่งใหญ่พี่น้องครับและประการที่3พระเยซูรักษาคนง่อยให้หายอยู่ในข้อ6ตอนท้ายถึงข้อ7จงลุกขึ้นยกที่นอนกลับไปบ้านเถิดพระเยซูมีฤทธิ์อำนาจไม่จำกัดความชั่วร้ายทางจริยธรรมจะส่งผลต่อทางกายภาพบาปจึงนำมาซึ่งความเจ็บป่วยและปัญหาอย่างมากมายในโลกเมื่อพระเยซูมีฤทธิ์อำนาจที่จะถอนโทษทันแห่งบาปได้พระองค์ก็มีฤทธิ์อำนาจที่จะถอนความเจ็บไข้ได้ป่วยได้เช่นเดียวกันบาปของเจ้ารับการอภัยแล้วจงลุกขึ้นเดินไปเถิดบาปหายการรักษาโรคก็หายเช่นเดียวกันทั้งการให้อภัยและการอัศจรรย์รักษาโรคยากพอการหากระทำด้วยฝีมือของมนุษย์แต่ถ้าเป็นเพียงการอัศจรรย์หายโรคนั้นเห็นได้ง่ายกว่าในสายตาของคนทั่วไปพระเจ้าจึงกระทำให้เห็นด้วยตาถ้าบอกว่าวันนี้เรามาปลดปล่อยความบาปของท่านที่อยู่ในใจคนมองไม่เห็นครับแต่ถามว่ามันยากไหมยากพระองค์ก็เลยทำอะไรครับฝ่ายธรรมชาติให้เห็นก่อนห้ามลมห้ามฟ้ารักษาโรคให้ดูห้ามผีขับผีให้ดูเป็นภายนอกให้เห็นก่อน
พื่อจะสะท้อนว่าข้างในเนี่ยยิ่งใหญ่กว่านั้นนะข้างนอกรักษาได้เป็นเรื่องง่ายนิดเดียวแต่ที่พระองค์จะทำให้หายไปมากและใช้สิทธิอำนาจของพระองค์มากมากขึ้นไปก็คือเรื่องความบาปแต่นั้นเองพี่น้องครับการอัศจรรย์ที่เห็นภายนอกเป็นเครื่องยืนยันว่าภายในเราก็จะรับการยกโทษอภัยบาปด้วยเช่นเดียวกันพระเจ้ามีสิทธิอำนาจเอเมนไหมครับสรรเสริญพระเจ้าดังนั้นเองผู้ที่ได้รับการอภัยโทษบาปจากพระเจ้าแล้วพี่น้องครับเราอย่าปักปำหรือตัดสินคนอื่นให้เรามั่นใจและเดินติดตามพระเยซูคริสต์เจ้ารับโทษบาปเชื่อว่าพระเยซูทำได้ผ่านใครผ่านพระเยซูเท่านั้นพระองค์ทำการอัศจรรย์ได้วันนี้จงไว้วางใจในพระเยซูครับเอเมนไหมครับพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่เอเมนไหมครับพระองค์สามารถยกโทษบาปของเราได้พี่น้องวันนี้ท่านอย่าเพิ่งท้อถอยกับความบาปที่ท่านเจอผมอยากหนุนใจท่านให้ท่านมีกำลังเรี่ยวแรงในการต่อสู้พระองค์บอกว่าถ้าเราต่อสู้กับมันแล้วมันจะหนีเราไปพระเจ้าให้อุปกรณ์หลายสิ่งหลายอย่างที่ท่านจะต่อสู้กับมันเรียบร้อยแล้วมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ประทับอยู่ในชีวิตของท่านแค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับพึ่งพาพระองค์ให้มากๆเอเมนไหมครับทุกวันอธิษฐานกับพระเจ้าทุกวันเข้าไปหาพระองค์เพื่อจะทำชีวิตของเราให้บริสุทธิ์มากขึ้นในการเดินติดตามพระเจ้าพี่น้องครับครึ่งปีหลังนี้จะยิ่งใหญ่กว่าครึ่งปีแรกเราจะเห็นคนในคริสตจักรมีชีวิตที่บริสุทธิ์กับพระเจ้าเราจะมีสัมมนาด้านการพัฒนาชีวิตเราอาจจะมีสัมมนาสัก3วันวันนึงศึกษาพระคัมภีร์อย่างเดียวนั่งศึกษาพระคัมภีร์อีกวันนึงอธิษฐานอย่างเดียวเลยเต็มที่กับพระเจ้าตีอกชกตัวอธิษฐานกับพระเจ้าอีกวันนึงนมัสการอย่างเดียวเลยพี่น้องลองคิดดูสิครับถ้าวันนั้นมาถึงเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าสักขนาดไหนครึ่งปีหลังขอให้ท่านมีชีวิตที่ดีขึ้นเรื่อยๆกับพระเจ้าเอเมนไหมครับอะไรที่ตั้งใจไว้กับพระเจ้าในครึ่งปีแรกแล้วไม่สำเร็จวันนี้ทำให้เสร็จในครึ่งปีหลังไม่ต้องรอถึงปีใหม่ครับนานช้า now เดี๋ยวนี้เลยเริ่มเดี๋ยวนี้เอเมนไหมครับทำเลยเริ่มเดี๋ยวนี้ผมอยากให้ท่านเริ่มเดี๋ยวนี้ครับอยากให้วางโน้ตของท่านลงอธิษฐานกับพระเจ้าสำรวจตัวเองสำรวจตัวเองกับพระเจ้า